ตามมาด้วยคู่ที่2ดีกว่าครับคุณเอมม่าครับคู่นี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์ครับคู่ที่2นะคะมุมแดงนะคะอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะคะเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาเดินทางมาไกลครับล่องแม่น้ำโขงผ่านลำตะคองแล้วมาโผล่ที่ท่าจีนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ 3A สพัฒนาโอ้ครับ118ปอนด์นี่หน่วยก้านไม่ธรรมดาครับดูจากสีผิวสงสัยคงจะว่ายน้ำข้ามมาไกลจริงๆนะคะแน่นอนครับมาดูเจ้าบ้านของเราดีกว่านะคะวันนี้มาในมุมน้ำเงินนะคะพี่สมจิตอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นค่ะแม่ขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเราหน่อยค่ะเอาละครับมวยจากสุพรรณครับขอเสียงให้กับเพชรพลังชัยสิทธิ์เจชลีและโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นเกียรติกับมวยคู่ที่2ขอเรียนเชิญพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงและคุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยะครับให้เกียรติมอบมาลัยแก่มวยคู่นี้ขอกราบเรียนเชิญครับบนเวทีเลยครับพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงและคุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยะครับมอบมาลัยแก่มวยคู่นี้ขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงและคุณบริบูรณ์อภิธรรมวิทยะครับขอเรียนเชิญมาลัยด้วยนะครับพวงมาลัยครับรอสักครู่เดียวครับมาเลยครับมาลัยนี่ครับพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงและคุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยะครับยืนกลางเลยครับบันทึกภาพไว้นะครับบันทึกภาพไว้ขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆอีกสักครั้งนะครับนะครับมาติดตามชมคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่2นะครับศึกมวยไทยไบทีวีเรามาสัญจรกันที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับฝ่ายแดงครับ 3A สพัฒนาน้ำเงินเพชรพลังชัยจิตเจเฉลียวคู่นี้ชกกันเน้นหนักพิกัด118ปอนด์ครับติดตามรายละเอียดประวัติจากอาจารย์ยศปีดาได้เลยครับขอบคุณครับ 3A สพัฒนาชื่อจริงว่าพัศกรกุลสันเทียอายุ19ปีเป็นบุตรคุณพ่อจำลองคุณแม่ลำดวนคุณสันเทียมาจากโนนไทยนครราชสีมาครับปัจจุบันพร้อมอยู่ค่ายสพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาครับมีผู้ใหญ่นิมิตหงสำโรงนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการคือคุณไม้เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือนิมิตหงสำโรงครับผู้สนับสนุนคือคุณพร้อมนะครับชกมา58ครั้งชนะ50แพ้8ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนแก้วสวรรค์นะครับแพ้คะแนนแก้วสวรรค์มาที่ปักธงชัยนครราชสีมาส่วนผู้ยืนถอดสายมงคลก็คือผู้ใหญ่นิมิตหงสำโรงนะครับส่วนเพชรพลังชายสอพศกิจชายหรือสิทธิ์เจ๊เฉลียวนะครับอายุ21ปีบ้านอยู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หัวหน้าค่ายก็คือเจ๊เฉลียวสมรูปนะครับชกมาทั้งหมด120ครั้งนะครับชนะ85แพ้25ครั้งนะครับเสมอ10ครั้งนะครับนี่เป็นที่มาของมวยทั้งคู่คู่ที่2นะครับก็คือ 3A2 พัฒนาจากโคราชเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวฝ่ายน้ำเงินครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่2นะครับเราใช้กรรมการกฤตพาดสุขเกษมนะครับให้คะแนนก็มีธวัชชัยทองฤทธิ์
ผิดพลาดผิดพลาดเป็นผู้ชี้ขาดนะครับยันยงวุฒิกพันธ์และประสงค์สืบศักดิ์นะครับครับก็ต้องขอบคุณครับคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนในงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับก็ต้องขอบคุณครับกำนันสุเนศวังการอดีตกำนันตำบลบ้านสอพอพร้อมด้วยดร.คงกิจเล็กศรีนาถครับลูกแม่จำเนียนครับก็มอบบริจาคช่วยทางวัดพังง่วงครับเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาทคุณเมธาฉัตรเจริญพรครับไวทยาวัดวัฒกรนะครับวัดพระพิเลนครับพร้อมด้วยผอ.ดร.จันทนาแจ้งประจักษ์ครับก็เป็นผอ.ของโรงเรียนวัดพังม่วงครับแล้วก็พันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์พ่วงกับสผอ.ศรีประจันคุณเดชาคุณนิพาพร้อมด้วยคุณศักดิ์แสงอินครับแล้วก็คุณเมธาชัดเจริญพรครับครับคู่ที่2ของรายการครับฝ่ายแดง 3A2 พัฒนาฝ่ายเงินเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวการถ่ายทอดสดวันนี้ขอกราบขอบคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณนันทวัฒน์พรชัยเฉลียวมงคลรองกรรมการผู้จัดการนะครับคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการครับพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพ.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยโบราณและสมาคมมวยไทยนะครับติดต่อโฆษณาคุณชุติมนต์เปลี่ยนสมัย0611465666ขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีครับครับและผู้ใหญ่ใจดีครับพระท่านประพัฒน์โพธิสุธนเราไม่ทิ้งกันครับก็คู่นี้คู่ที่2นะครับมา 3A สพัฒนาอายุ19ครับจากนนทัยจังหวัดนครราชสีมาครับมาครั้งสุดท้ายนี้แพ้แก้วสวรรค์สจิตประเสริฐที่เวทีมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแม่วันนั้นแพ้พลิกเลยทีเดียวยกสุดท้ายครับรับอาวุธวันนี้มาเจอกับเจ้าถิ่นครับเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวในน้ำหนักพิกัด120ปอนด์ครับครั้งสุดท้ายของเพชรพลังชัยนี่ก็แพ้อัตชัย118ปอนด์ครับขอไปครับแพ้อัตชัยสิทธิ์ขุนทัพมาที่ศึกแสงมรกตลุมพินีเอาละครับกรรมการบอกให้ชกแล้วยกที่1นะมีหลายยกครับไม่เป็นไรอย่าใจร้อนครับวันนี้มาสัญจรกันที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับสำหรับแฟนๆหมัดมวยครับเทศกาลสงกรานต์ก็ต้องรักษากฎกติกานะครับในการขับรถยนต์นะครับไปเที่ยวงานสงกรานต์กันก็อย่าคำนึงถึงความปลอดภัยครับเมาแล้วอย่าขับนะครับนะครับอยากไปเที่ยวสงกรานต์แล้วก็ไปทางภาคตะวันออกชายทะเลก็สงกรานต์จังหวัดชลบุรีครับโดยดร.ชนรงค์สุหงษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีครับจัดมวยวันมหาสงกรานต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภาคตะวันออกในงานนมัสการพระพุทธติหิงและงานสงกรานต์ชลบุรีครับ11-13เมษายนครับหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีวันที่11คู่เอกเป็นเพชรศรีปอ สข.ศรีพงษ์กับนนทเดชสิงห์สอนรามพักโฆษณาสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับพาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยชั่วคราววัดพังม่วงศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็วันนี้นะครับคู่ดุเดือดนะครับคู่ดุเดือดนี่ท่านพลโทธนาทิพย์บุญนาคนะครับมาเป็นตัวแทนมอบถ้วยดุเดือดนะครับของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิการครับผบ.ทบ.ฐานบกนะครับวันนี้มีถ้วยดุเดือดครับ
ก็คู่ไหนดูเดือดรับไปสำหรับถ้วยดูเดือดของท่านผบ.ทบ.นะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับวันนี้สัญจรที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันนะครับคุณอาจารย์ยศปิดาครับครับเราจะดูกันประจำที่เวทีมวยย่าโมโคราชปักธงชัยนครราชสีมานะครับวันนี้มาสัญจรครับก็ต้องขอขอบพระคุณกำนันสุเนศวังกรานครับอดีตกำนันตำบลบ้านสะสามชุกสุพรรณบุรีครับร่วมโดยช่วยกันผู้ใหญ่ใจดีนะครับยกที่2ของมวยคู่ที่2ครับฝ่ายเอคือฝ่ายแดงคือ 3A พอสอพัฒนาพระเงินเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวครับยกที่2ครับ118ปอนด์แบตเตอร์เวทเต็มๆครับกรรมการกฤษภาคสุกเกษมผู้ชี้ขาดบนเวทีเอาละครับมายกที่2นะครับนะครับเตะขวาต่อยขาวครับ 3A สอพัฒนาประเภทจังหวะฝีมือนะครับตั้งรับจับทางดีเจ้าทินครับมาวางแข้งซ้ายเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวรุ่นแบนเตอร์เวทนะครับรุ่นนี้มาผ่านศึกที่เวทีเมืองกรุงมาแล้วทั้งคู่เอาละครับจดๆจ้องๆแล้วครับวันนี้มาสัญจรนะครับที่วัดพังม่วงก็มาสัญจรให้แฟนๆได้ติดตามชมกันครับแล้วก็เป็นการเปิดวัดนะครับไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับที่วัดพังม่วงแห่งนี้แสดงว่าต่อไปก็ต้องจัดกันทุกปีนะครับครับมาเพราะว่าท่านพระครูพัชระกิตติสุนทรครับชอบมวยมากนะครับเจ้าของสีเสื้อพอพัชระนะครับให้การสนับสนุนพอพัชระด้วยดีมาโดยตลอดครับแข้งซ้ายครับเพชรพลังชัยอาการเริ่มทะลุองศาแล้วครับยกที่2แหมความร้อนตอนนี้เริ่มจับจังหวะกันถูกทางแล้วครับฝ่ายหนึ่งเดินฝ่ายหนึ่งตั้งรับนะครับ 3A มา 3A นี่ครับรอจังหวะอยู่แข้งซ้ายของเพชรพลังชัยครับ 3A ตัวจริงก็ซ้ายไปลามทุ่งครับ 3A ขายัง5ดาวครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับ 3A สอพัฒนาครับจากโคราชเดินกับเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีครับก็เป็นดาราจอตู้ของไบท์ทีวีอยู่แล้วครับ 3A สอพัฒนานี่ถือว่าเป็นดาวตู้เลยนะครับมาอยู่คู่กันมาเลยครับก็ตั้งแต่เปิดกันมาเลยครับที่เวทีมวยย่าโมอำเภอปักธงชัยนะครับ 3A สอพัฒนาอุ้ยเนี่ยครับแข้งซ้ายเพชรพลังชัยแม่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับ 3A รายนี้เจ้าถิ่นก็ไม่ยอมเหมือนกันครับมีซ้ายมีขวาเหมือนกันเพชรพลังชัยเอาละครับคู่นี้คาดว่าจะสนุกแน่ครับเพราะกำลังจะหมดยกที่2แล้วนะครับแต่เลยจุดพีคเรียกว่านับน็อกกันตลอดยก1ยก2นี่ครับแข้งขวาครับเพชรพลังชัยตอนนี้ทีมงานบอกว่าตั้งรับดูดีๆดูแข้งขวาของเขาออกขวาโต้เอาแต่ว่าเตะขวาครับแม่ติดบังนี่ครับหมดยกที่2ครับครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพามาดูภาพช้าๆชัดๆครับนะครับนั่นเลยครับภาพช้าๆของเราก็มีจอมอนิเตอร์ด้วยครับแม่บาทาลูกพักครับเจ้าถิ่นก็คือเพชรพลังชัยนี่แม่เจ๊สั่งลุยครับเจ๊เฉลียวจากด่านช้างครับครับก็ต้องขอบคุณครับผู้การสนับสนุนวัดพังม่วงนะครับในงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทนะครับก็คือพระท่านประพัฒน์โพธสุทนนะครับก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยท่านดร.คงกิตเล็กศรีนาถครับลูกแม่จำเนียนครับที่การสนับสนุนแล้วก็กำนันสุเนศวังการครับอดีตกำนันตำบลบ้านสะครับนางสาวสันสนีกระโจมพลครับขอขอบคุณสัจจะสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับให้การสนับสนุนพริตตี้โชว์ป้ายครับยกที่3ครับฝ่ายแดง 3A ผลเงินเพชรพลังชัย
เดือดแน่นอนครับ 3A ไม่รีรอแล้วครับโอ้โหนี่ครับจับแขนกดนะครับปีกลองสดๆจากโพทองจินดามณีครับแม่มีแดงแล้วมีเฮแล้วครับฝ่ายแดงเป็นทีมเยือนน้ำเงินนี่ฝ่ายเจ้าบ้านครับ 3A เดินเข้ามาถีบสกัดไว้ครับเพชรพลังชัยมีพศสว่างพักนะครับให้การสนับสนุนนะครับโอ้ดูลีลาการขวางหน้าของ 3A ครับขวางหน้าเกลียดเลยครับขวางแบบนี้แค่ขวางก็ได้คะแนนแล้วได้ใจแล้วครับกรรมการเปิดแล้วครับ 3A เป็นฝ่ายลุกไล่เข้าใส่ครับตอนนี้ 3A เพชรพลังชัยครับรอสวนอยู่โอ้โยนแม่นจังหวะไม่ได้ครับ 3A เข้าไปพยายามที่จะล็อกคอครับโดนตั้งกระแพงหน้าไว้อยู่มาเพชรพลังชัยนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับวันนี้จากสุพรรณเขาบอกสุพรรณนี่มวยดีเยอะเอาแข้งขวาครับมาเตะเขาไปที่ลำตัวเต็มๆตั้งกระแมงหน้าไปทีครับเพชรพลังชัยตีเข่าซ้ายครับมาแต่งตัวครับแต่งตัวอยู่สามเอแต่งตัวโอ้โหคืนครับแบกกดหน้าแทงเข่าขวาครับสามเอยกที่สามครับความมันเริ่มเกิดขึ้นอีกทีครับครับโอ้โห 3A โดดเข่าลอยเลยครับดูลีลาการขวางครับขวางแบบนี้ขวางมีเหลี่ยมครับอุดจมูกไว้ด้วยแม่เพชรพลังชัยไม่ยอมง่ายๆครับมีโต้มีเถียงแทงข้างเดียวได้อย่างไรครับแทงซ้ายแล้วคาไว้ 3A ว่ายังไงดูครับจังหวะของ 3A มวยจากสูงเนินนะครับนครราชสีมาแม่ดันหน้าเข้าไปครับตอนนี้คัดแขนสู้ครับดูเพชรพลังชัยครับออกมาโต้ด้วยแข้งขวาตอนนี้แข้งขวาครับของเพชรพลังชัยเตะขวาไปนี่ครับมาติดบังเอาคืนแล้วครับตอนนี้มา 3A อยู่วงนอกครับโดนแข้งอยู่มา 3A จะขย้ำอยู่ครับเตะซ้ายดีครับมาเพชรพลังชัยมาเตะตั้งกระแมงหน้าไว้ครับมาพยายามจะดันภูผาครับมาตีไม่ได้ครับ 3Aนี่ครับเตะซ้ายดีครับมาโอ้โหแต่ตีมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับ3เมตรนี่โอ้โหเวลาดันแทงนี่ดันทำเอาเพชรพลังชัยนี่ต้องถอยเลยทีเดียวครับโอ้โหดันจิ้มเข่าซ้ายดิงตอนนี้3เมตรย่ามใจแล้วครับแทงเข่าซ้ายวินาทีทองครับแม่ตอนนี้3เมตรขึ้นเข่าซ้ายทีนึงพยายามที่ล็อกในกดมาอ้าวแล้วครับแม่นี่วัดพังม่วงสุพรรณตอนนี้พาทัวร์แล้วครับ3เอหมดยกที่3ครับที่3พักสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพามาชมภาพช้าๆครับดูตามมอนิเตอร์เลยครับนี่ครับแม่เพชรพลังชัยพยายามโต้ไว้ครับ 3A เดินขู่เลยครับแม่ในฐานะทีมเยือนจากโคราชนี่ไม่เกรงใจเจ้าถิ่นเลยครับยกต่อไปจะเป็นยกที่4ครับมาเลยครับน้องมินครับสุทธิดาคำพาโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับต้องขอบคุณเลยครับราวเกินนะครับโชว์ป้ายยกที่4ครับเอาครับติดตามชมกันต่อครับยกที่4ครับของการถ่ายทอดสดคู่ที่2ศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับวันนี้มาสัญจรที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับคู่มวยที่ต่อยกันดุเดือดนะครับทางพลโทธนาทิพย์บุญนาคครับจะมามอบเป็นตัวแทนมอบถ้วยดูเดือดให้กับนักมวยที่ได้รับดูเดือดครับเป็นตัวแทนของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับผบ.ทบ.ฐานบกนะครับครับยกที่4ครับฝ่ายแดง 3A พลเงินเพชรพลังชัยในฐานะเจ้าบ้านครับเพชรพลังชัยเดินเข้าไปเจอเข้าแหลมๆของ 3Aนี่ครับดูลีลาการกดแขนไล่แขนของ 3A ครับนี่ครับขวางไว้แล้วก็กดแขนครับ
มาเกมของเพชรพลังชัยครับตอนนี้กำลังจะบุกแล้วนะครับมาจับกดคดมาตีเข่าขวาครับสู้แล้วครับตอนนี้เพชรพลังชัยมามันเป็นเกมแบบศักดิ์ศรีครับเดินสู้เลยเอาเพชรพลังชัยมากรรมการกดไว้ก่อนแยกมาครับมาคู่ไหนดูเดือดนี่รับถ้วยจากท่านผบ.ทบ.นะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์มาดูครับต่อยมันเข้าไปตีเข่าขวาครับมากดเข้าไปแม่สามเณรตอนนี้ตั้งรับจับทางรอสวนอยู่เพชรพลังชัยเจ้าถิ่นคงจะไม่ให้เสียเหลี่ยมเจ้าถิ่นครับแม่กองเชียร์ทั้งสนามนี่สุพรรณล้วนๆครับเอาตอนนี้ต่อยมัดขวาเข้าไปดีลำตัวครับเพชรพลังชัยตอนนี้ฮึดอีกทีแม่เชี่ยวเนี่ยทีนี้ครับตีเข่าขวาครับแม่ตีแม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบัตรมวยยังไม่ชูมือโอ้ยต่อยไปที่ลำตัวครับเพชรพลังชัยแต่ว่า 3A เนี่ยแข็งเหลือเกินครับโอ้โหเนี่ยครับกดตีทีครับแม่ตีเอาเสียงเชียร์ตอนนี้เพชรพลังชัยครับเตะซ้ายครับต่อยบัตรขวาที่ตีเข่าขวาแม่เริ่มลุกแล้วครับเพชรพลังชัยเริ่มมีเฮยาวๆแล้วครับตอนนี้เพชรพลังชัยตีเข่าขวาเองเอ้าแม่นี่เป็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดทางม่วงนะครับแม่แฟนมวยพุทธศาสนิกชนก็มาเชียร์กันเต็มที่ครับเอ้าตอนนี้สามเอ้าโดนถีบครับแม่หมุน3โลก10เลยต่อยมัดขวาครับต่อยไปที่ลำตัวครับแม่ต่อยเข้าไปตรงๆนี่แม่ตัดกำลังเยอะเหมือนกันตีเข่าขวาครับตอนนี้เพชรพลังชัยแม่ดันเหลี่ยม 3A ครับแม่ 3A นี่มีลูกแก้ลูกกันเหลี่ยมสวยครับแม่ครั้งสุดท้ายนี่ทำเสียฟอร์มมาแล้วครับนำมาไกลเลยลาดท่าพลิกแพ้ยก5ครับวันนี้เป็นอย่างไรมาเยือนเพชรพลังไทยใส่ไม่ยั้งครับมาตามเสียงเฮมาตอนนี้กองเชียร์ที่วัดบางม่วงครับนี่เจ้าถิ่นนะครับมาโอ้ยเดินเข้าไปตีเข่าซ้ายโอ้โหมาประเภทเข่าลอยครับหมดยกที่4พักสักครู่เดี๋ยวมาดูยกสุดท้ายครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาท่านผู้ชมมาชมภาพช้าๆครับนี่ครับดูลีลาฝ่ายแดงคือ 3A น้ำเงินคือเพชรพลังชัยครับทีมเยือนจากโคราชครับฝ่ายแดงน้ำเงินนี่สุพรรณรับแม่เสียเรียมโดนทีมหงายท้องนะครับลุกขึ้นมาวิ่งเข้าใส่เลยครับอัดเข้าเชือกมากรรมการไวครับกดไว้นะครับไม่ลอดออกนอกเชือกไปกัปตันสุเนศวังกลางขึ้นมามาแล้วยกที่5ยกสุดท้ายครับน้องกิฟครับสันสนีกระจมพลนะครับสัจจะประกันภัยส่งเข้าประกวดครับขอขอบคุณครับครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทที่วัดบางม่วงนะครับก็พระท่านประพัฒน์โพธิสุทนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเราไม่เคยลืมกันพร้อมด้วยดร.คงกิจเล็กศรีนาถครับลูกแม่จำเดียนครับและกำนันสุเนศวังการแล้วก็พออ.ดร.จันทนาแจ้งประจักษ์พันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ครับร่วมกับสพอ.ศรีประจันครับครับมาดูยกที่5ยกสุดท้ายครับนี่ครับเพชรพลังชัยเจ๊สั่งลุยครับเจ๊เฉลียวสั่งลุยแม่ 3A นี่ตั้งหลักปิดเกมแล้วครับโอ้ยสวนด้วยครึ่งหมัดครึ่งศอกครับ 3A นี่ครับดูลีลาแกกดแขนล็อกแขนไว้ครับนี่ครับเริ่มคู่ที่2มานี่แม่อาวุธทันกันคู่แรกน็อกไปครับคู่นี้กรรมการได้ทำงานแน่นอนครับแต่ก็สู้ดีนะครับเพชรพลังชัยนี่จาก
สุพรรณบุรีเอาแม่บุกมาแล้วก็ถือว่าผ่านไปทีมาตรฐานมาแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับ3 A นี่อยู่ในกลุ่มพลังใหม่ครับออกพลังใหม่เหมือนกันครับแสงมรกตก็อยู่กลุ่มพลังใหม่เหมือนกันครับเจอกันที่สุพรรณบุรีครับ 3A แม่แกออกน้อยออกแม่นแทงแหลมครับเพชรพลังชัยยังใส่เกียร์เดินหน้าตลอดครับโอ้โหดู 3A เพชรพลังชัยไม่ยอมครับมีทั้งหมัดทั้งเข่าแต่ 3A ตั้งหลักดีขวางไว้ครับเอาละครับชูกำปั้นแล้วครับเพชรพลังชัยตอนนี้หนทางสุดท้ายครับพยายามจะบุกแล้วครับแม่ 3A นี่ก็ตั้งรับจับทางสวยนะครับปิดเกมคู่ต่อสู้ครับ 3A ถีบครับมานี่ในช่วงของปลายยกสุดท้ายนะครับต่อยหมัดขวาครับฟันศอกขวาครับมาก็บุกเหลือเกินครับเพชรพลังชัยก็นี่คือบรรยากาศการถ่ายทอดสดๆนะครับที่วัดพังม่วงอำเภอศรีบรรจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ครับมาในงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระพุทธบาทนะครับก็มีมวยชมฟรีนะครับที่วัดพังม่วงแห่งนี้เอาละครับ 3A ครับแหมดิสเบรกเลยแหมโอ้โหแหมนึกว่าเปี้ยงล่วงลงไปมาโอ้เห็นศอกมานี่เสียววาบเลยครับระยะนี้บ่อยเลยครับ7 8 10 100ระบาดนี่เป็นบ่อยเหลือเกินครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับกรรมการกฤษภาสินทุชัมผู้ชี้ขาดบนเวทีรับใบแรกจากวิรัตสินทุชัมนะครับใบที่สองที่ประสงค์สืบศักดิ์และสุดท้ายที่ธวัชชัยทองฤทธิ์ชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับ 3A สพัฒนาเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่ชมโฆษณาเดี๋ยวมาชมคู่รองครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น